ื่อ global community สิบปียี่สิบปีเขาจะถามท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยว่าตอนที่เขากำลังสร้างประชาคมอาเซียนกันทำไมไม่บอกเราทำไมไม่ชี้นำเราทำไมไม่แนะนำเราให้เตรียมตัวให้ดีกว่านี้เพราะถึงตอนนี้ผมเป็นหมอแต่โดนหมอฟิลิปปินส์มาแย่งงานผมเป็นพยาบาลแต่พยาบาลจากอินโดนีเซียเข้ามารับจ้างอยู่ข้างๆผมเป็นเอนจิเนียร์แต่งานของผมถูกคนอื่นแย่งไปเพราะถ้าเปิดให้เขาเปิดให้เราเราก็ต้องเปิดให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นที่ท่านทำนิทรรศการกันเนี่ยผมอยากจะให้ทำให้ใหญ่กว่านี้และนานกว่านี้เมื่อกี้เรียนท่านรองอธิการแล้วว่าวันที่8สิงหาคือวันอาเซียน5วันก่อนหน้านั้น5วันหลังจากนั้นทำให้ใหญ่พอดีเป็นปีสุดท้ายของผมด้วยเพราะถ้าท่านทำอีกทีนึงท่านเชิญผมผมจะเป็นฟอร์เมอร์จะพูดไม่ได้เต็มที่อย่างเงี้ยผมคิดว่าทุกเศรษฐกิจของอาเซียนต้องพยายามชี้นำให้คนของตัวให้เห็นโอกาสและเห็นสิ่งท้าทายดีกว่ารุ่นอาจารย์ข้างหน้าครับโอกาสกว้างกว่าโมบิลิตี้สูงกว่าการได้ประสบการณ์ได้พบการได้ลิ้มรสสิ่งแปลกทุกสิ่งทุกอย่างนอกน้นสวยงามท้าทายชีวิตคึกคักน่าสนใจแต่มันมาพร้อมกับสิ่งที่ท้าทายและ risks ถ้าเตรียมตัวไม่พร้อมเตรียมตัวไม่ทันเราจะออกไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะ barriers ที่มันจะเกิดขึ้นคือ barriers ของ competitivenessคือสิ่งกีดกั้นที่มันเกิดขึ้นเพราะความไม่พร้อมของเราเองคือสิ่งกีดขวางที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวให้ดีที่สุดในโอกาสที่เราควรจะได้เตรียมตัวถึงตอนนั้นไม่รู้จะโทษใครแล้วประเทศไทยขณะนี้ติดอยู่ในเขาเรียกว่า middle income trap middle income bracketอยู่ตรงนี้แหละ 5,000 6,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปี 7,000 ไม่ถึง10ไม่เกิน10ก็คือ higher income เพราะอะไรเพราะว่าการบริหารการจัดการการค้นคว้าการวิจัยการลงทุนเพื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเทคโนโลยีการยกระดับเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจที่ใช้แรงงานintensive มาเป็นเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้มาเป็นเศรษฐกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยี this competitiveness ต้องเป็น agenda ของประเทศการ raise competitiveness ของคนไทยต้องเป็นวาระแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่รีบร้อนรีบเร่งภาษาอังกฤษก็คือส่วนหนึ่งของตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวต้องทำให้ดีนะ เพราะฉะนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ยังติดอยู่ใน400ที่สุดของโลกยังอย่าไปพูดเรื่องอ่อนไหวเลยนะแต่แน่นอนฐานของท่านดีแน่นอนนะรีซอร์สของท่านมีผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ผลิตคนออกไปสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิปัญหาคือต้องปรับต้องจัด priorities ต้องจัดภารกิจให้ถูกต้องตอนนี้พร้อมเรื่องเศรษฐกิจพร้อมที่จะรักษา identity ของตัวเองไว้หรือไม่เพราะอาเซียนไม่ต้องการทำลาย identity เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของความเป็นชาติของแต่ละประเทศ no
แล้วก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์นั้นทุกคนปฏิเสธที่จะสูญเสียไอเดนติตี้ของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นทุกคนจะต้องมี multiple identities อาจารย์สุชาดาเป็นอาจารย์ที่จุฬาเป็นอธิการที่จุฬาขณะนี้เป็นประธานสภามหาวิทยาลัยจุฬาเป็นศิษย์เก่า Harvard ทุกบริบทของ interaction อาจารย์จะต้องมี identity ของตัวเองเข้าไป interact กับคนในกลุ่มคนไทยจะออกไป interact กับคนของอาเซียนหรือคนของโลกก็ต้องรักษา identity ของตนเองเอาไว้ให้ได้อะไรที่เป็นไทยง่ายๆล้วมๆ yes yes no no แล้วก็ no delivery แปลว่าไม่ปฏิบัติ is that Thai หรือว่าตรงต่อเวลามีระเบียบซื่อสัตย์สุจริตมี discipline และมีอะไรมี dynamics ในตัวเองไม่ passive ไม่นั่งรอไม่คอยโอกาสแต่ engage active looking searching exploring ตลอดเวลา can that be a set of Thai qualities หรือ identity มรดกทางสังคมต้องรักษาไว้ค่านิยมทางวัฒนธรรมต้องรักษาไว้แต่อย่าลืมว่าสังคมไทยคือสังคมที่เป็นพหุภาพปัญหาเรื่องภาคใต้อาจารย์คุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์นั่นนะเซสชั่นแรกครั้งแรกนั่งกันอยู่59คนท่านอนันต์บอกว่าผมเนี่ยแม่เจ๊กพ่อมอนภาษาของท่านผมนี่แม่เจ๊กพ่อมอนใครบ้าง58ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นไทยแท้ 100% ไม่มีอะไรปนไม่มีใครกล้ายกมือสักคนหนึ่งทุกคนหลบตามเพราะนั่นคือสัจธรรมของสังคมไทยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่หลากหลายที่เป็นพหุภาพอยู่เนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะถ้าท่านเริ่มกีดกันเอกลักษณ์ของใครก็ตามแต่ท่านถามหาปัญหาทั่วโลกขณะนี้มันมีปัญหานั้นทั่วโลกขณะนี้ ethnic identities คือสิ่งที่สำคัญทั่วอาเซียน ethnic identities คือสิ่งที่มีปัญหาเพราะถ้าชาติต้องการสร้างชาติพม่าก็คือปัญหานี้แหละ7 states ที่เขายังตกลงกันไม่ได้เพราะพวกฉานไม่ยอมพวกกชินไม่ยอมพวกมอนไม่ยอมพวกว่าไม่ยอมเนชั่นบิลดิ้งเขายังไม่เสร็จแต่ถึงที่สุดสัจธรรมของเขาก็คือไม่ต้องการลบเลือนไอเดนติตี้ของใครสังคมไทยก็เหมือนกันสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ค่านิยมดีๆที่เรามีอยู่ความสวยงามอ่อนหวานที่เรามีอยู่รักษาไว้ให้ได้ผมไม่ได้เรียกร้องให้เราออกไปแล้วแข่งขันกับคนอื่นแล้วละเลยความเป็นคนไทยละเลยค่านิยมของความเป็นไทยละเลยวัฒนธรรมและอารยธรรมไอ้ตรงเนี้ยที่ต้องตระหนักด้วยว่าเราไม่ต้องการอาเซียนที่ one dimensional เป็นมนุษย์เศรษฐกิจเท่านั้นออกไปคิดแต่เรื่องกำไรเท่านั้นที่ผมบอกให้ออกไปลงทุนข้างนอกผมไม่ได้บอกว่าออกไปเพื่อที่จะเป็น economic animal เท่านั้น but you have to go out as human beings multi dimensional มีหลายมิติสู้กับเขาได้ตัววาทีก็เข้าได้ไดอะล็อกก็เข้าได้ในขณะเดียวกันก็
ยังสามารถที่จะให้เขาเห็นความสุนทรีค่านิยมของความเป็นไทยได้ด้วยถ้าทำได้อย่างนั้นมาเลเซียเขาก็จะทำอย่างนั้นสิงคโปร์เขาก็จะทำอย่างนั้นไม่สำเร็จพร้อมกันหรอกครับไม่สำเร็จเท่ากันหรอกครับแต่ไม่ต้องการให้ละลายไอดีนิตี้ของแต่ละประเทศแต่ละชาติแต่ละชาติพันธุ์และเข้าไปสู่ในกรอบของอาเซียนทุกคนเหมือนกันหมดมุ่งเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง materialism เรื่องวัตถุลืมเรื่องจิตเรื่องวิญญาณประเทศไทยถูกท้าทายในเรื่องนี้โดยเราไม่รู้ตัวเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันหายไปหลายสิ่งหลายอย่างเราหวังเป็นวัตถุหลายสิ่งหลายอย่างเราหวังการอุปถัมภ์ที่เป็นวัตถุหลายสิ่งหลายอย่างเรารอแทนที่เราจะช่วยตัวเองสิ่งที่อาจารย์ประเวศพูดถึงชุมชนเข้มแข็งคือสัจธรรมถ้ารอแต่จะรับจะเป็นบุคคลที่อ่อนแอไม่พร้อมที่จะเข้า AEC ไม่พร้อมที่จะเข้า Global Community เพราะเราอยู่ในระบบอุปถัมภ์มากเกินไปนานเกินไปลึกเกินไปท่านต้องให้ไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้ท่านต้องมาอุปถัมภ์ไม่งั้นเราจะถูกรังแกแต่ไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ศักยภาพและสมรรถภาพเพื่อที่จะออกไปแข่งกับคนชาวโลกเขาผมเป็นคณะกรรมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเรื่อง human security มีประธานมีท่านอมาตย์เซนเป็นโคแชร์กับท่านมาดามโอกาตะจันวิทิตขณะนี้เข้าไปแทนผมไปเป็นกรรมการเรื่องกองทุนเพื่อ human security ที่องค์การสหประชาชาติแต่เขาบอกว่ามนุษย์ต้องได้รับการเกื้อกูลในการที่จะปกป้องไม่ให้ถูกทำร้ายถูกรังแกถูกเอาเปรียบต้องมี security ในความเป็นตัวของตัวเองและอีกวรรคนึงที่ให้คำจำกัดความไว้คือจะต้องสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ในแต่ละตัวบุคคลนั้นสิ่งที่อาเซียนต้องการคือพัฒนาระบบที่จะให้คนของอาเซียนได้รับการ protect จาก violence จากการละเมิดสิทธิต่างๆจาก environment ที่มันเสียหายอยู่โรคภัยไข้เจ็บพวกที่ต้องอพยพสิทธิของเขาจะต้องได้รับการเคารพ 8-9 หมื่นคนครึ่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครที่ผมพูดถึงแสนกว่าเป็นโรคเอดส์เป็นโรคมาลาเรียเป็นโรคเท้าช้างแต่เขาไม่มี protection ใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาไม่ใช่คนไทยแต่โรคเหล่านี้มันไม่หยุดเฉพาะคนที่อพยพมาทำงานในโรงงานยุงมันไม่ถือสัญชาติโรคพวกนี้มันไม่เคยขอวีซ่าแต่ระบบของเราไม่มี protection ไม่มีความเกื้อกูลไม่มี safety net ให้คนพวกนี้อาเซียนต้องปรับปรุงในสิ่งเหล่านี้และคนของอาเซียนต้องสามารถที่จะแข่งขันในปริบทที่เกื้อกูลให้พัฒนาตนเองและบรรลุถึงจุดสูงสุดของตัวเอง fulfillment of everyone's potentiality นั้นการเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือการเตรียมตัวของเราให้ดีเพื่อที่จะเป็นสังคมที่ให้โอกาสกับทุกคนเตรียมพร้อมทุกคนใครมี potential แค่ไหน fulfill ได้เอง human potential ใครมี IQ สูง IQ ดีควรจะไปเรียนครู
แล้วก็ fulfill ศักยภาพของตัวเองไปเป็นครูที่เลิศที่สุดในทุกโรงเรียนในทุกหมู่บ้านที่เรามีถึงจะไปพัฒนาอนาคตของเราได้ผมพูดหลายครั้งทุกพรรคการเมืองสนใจกระทรวงศึกษาแต่สนใจด้วยเหตุผลที่ผิดสนใจเพราะคนเยอะจะได้ใช้เป็นฐานทางการเมืองสนใจเพราะงบประมาณเยอะจะได้ไปซื้อ เพราะเราคิดในเรื่องของดิเมนชันเดียวคือเราคิดเรื่องวัตถุเราไม่คิดเรื่องส่วนซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์และไม่ใช่วัตถุเราสร้างปัญหาให้เราเองสำหรับอนาคตและเราจะเปรี้ยเข้าไปแข่งขันกับเข้าใน AEC ไม่ได้ถ้าสถาบันอย่างจุฬาไม่ทำไม่รับภารกิจนี้มาเป็นของตัวไม่ take the ownership ของ challenge อันนี้ท่านจะไปหวังให้ใครลูกๆหลานๆนิสิตข้างหลังโอกาสอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ให้เต็มที่ตรงนี้เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกผ่านอาเซียนต้องออกไปสู่ประชาคมโลกอาเซียนคือ halfway เขาไม่เปิดทันทีไปแข่งกับยุโรปแต่เขาเปิดให้แข่งกันในอาเซียนเอง You survive here you will survive at least you have better chance of surviving ในโลกที่กว้างขึ้นส่วนนิสิตต้อง demandอาจารย์ต้องปรับทุกองคาพยพที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนามนุษย์จะต้องคิดถึงการเตรียมพร้อมเพื่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอาเซียนคือกรอบหนึ่งโลกทั้งโลกคืออีกกรอบหนึ่งซึ่งมันใหญ่มากสับรีเจียนของแม่โขงคือกรอบหนึ่งในกรอบต่างๆเหล่านี้การแข่งขันจะเพิ่มขึ้นdemand สำหรับ quality จะมีมากขึ้นสังคมใดสังคมไหนหน่วยงานใดพัฒนาคนของตัวเองไม่ทันสังคมนั้นจะสูญเสียโอกาสในทุกๆกรอบนั้นผมคิดว่าเมืองไทยตื่นตัวพอสมควรเมืองไทยต้องการที่จะรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้พอสมควรภาคเอกชนเขาไม่ร้องแรกแหกกระเชอว่าอย่าเปิดรอให้เราพร้อมก่อนเราไม่พร้อมที่จะแข่งขันรัฐต้องช่วยเขาด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องของคุณภาพของคนเรื่องของบทบาทของสถาบันการศึกษาเรื่องของพ่อแม่จะต้องรับวิชั่นนี้มาว่าต่อไปนี้ลูกหลานจะต้องออกไปในโลกกว้างชีวิตของลูกของหลานจะต้องน่าตื่นเต้นมีอะไรท้าทายมากกว่าชีวิตของเราครูอาจารย์พร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะเปลี่ยนสอนให้เด็กคิดสอนให้เด็กวิเคราะห์มากกว่าสอนให้เด็กจำผมชอบเล่าเรื่องนี้ขอเล่าเป็นเรื่องสุดท้ายก็แล้วกันการเตรียมตัวเข้า AEC เหมือนกันวิธีสอนที่จะให้คนวิเคราะห์เป็นคิดเป็นบูรณาการเป็นผมกำลังเอามะพร้าวมาขายสวนหรือเปล่าไม่ทราบวิธีที่เขาพยายามคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เกิดบูรณาการของทุกสาขาวิชาเพราะชีวิตจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้แยกส่วนไม่ได้เป็นไซโลเอาแค่ชั้น9ชั้น10ในโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอินเตอร์อินเตอร์จริงๆไม่ใช่อินเตอร์แค่สอนเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์4คนออกข้อสอบอันเดียวให้เด็กเขียนเปเปอร์10หน้าอาจารย์ภาษาอังกฤษตรวจภาษาอังกฤษอาจารย์วิทยาศาสตร์ตรวจคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของเด็กการคณิตศาสตร์ดูสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เด็กเอาไปใช้ในการอธิบาย
อาจารย์สังคมศาสตร์ดูว่าส่วนไหนที่มันเป็นมิติทางสังคมในเรื่องนี้และเรื่องนั้นคือเรื่องของไททานิกอาจารย์กฤษสอนตรวจภาษาอังกฤษของเด็ก10หน้าเขียนถูกไหม tense ถูกไหมใช้บุรพบทถูกไหมวรรคตอนถูกไหมดูแค่นั้นอันอื่นไม่เกี่ยวอาจารย์วิทยาศาสตร์จะต้องดูเรื่องอธิบายเรื่องอะไรมันเกิดขึ้นฤดูไหนทำไมน้ำแข็งมันละลายมันลอยมาจากทิศไหนไปสู่ทิศไหนมันเป็นกระแสน้ำอะไรอาจารย์คณิตศาสตร์บอกว่าทำไมมันโผล่อยู่แค่นั้นข้างล่างมันลึกอีกเยอะใหญ่โตเป็นภูเขาน้ำแข็งเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ไปคำนวณเรื่อง mass ของไอ้วัตถุอันเนี้ยที่เป็นน้ำแข็งอาจารย์สังคมศาสตร์เขาบอกว่าไปดูซิ background ทางสังคมของคนที่มาชั้นหนึ่งเนี้ยคือพวกไหนชั้นสองคือพวกไหนชั้นสามคือพวกไหนเด็กก็พบว่าชั้นหนึ่งคือพวกฮันนีมูนไปเที่ยวพ่อแม่มีเงินเยอะแต่งานเสร็จส่งไปเที่ยวชั้นสองคือพวกเซลส์แมนนักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นไปหาโอกาสชั้นสามคือเลเบอร์อพยพหรือไม่ก็กลับบ้านมารับครอบครัวกลับไปอีกทีนึงผมพยายามจินตนาการดูว่าถ้าในห้องสอบโรงเรียนไทยจะถามคำถามยังไงรับรอง multiple choice แน่รับรองมันจะออกมาบอกว่าเหตุการณ์ไททานิกเกิดขึ้นในมหาสมุทร1อินเดีย2แปซิฟิก3แอตแลนติกและอันที่4จะบอกว่าไอ้ทั้งหมดข้างบนนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเกียร์แล้ววิธีสอนวิธีวิพากษ์วิธีแลกเปลี่ยนวิธีคิดวิธีวิเคราะห์วิธีแก้